ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษฮะเจอพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำไม่แพ้กันรอบนี้มอเตอร์ไซค์เล่นอยู่ข้างหน้าหายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับแล้วลมใส่เมื่อกี้เห็นปะไม่ใช่เป็นกระบอกไฟเป็นกระบอกไฟเดี๋ยวเป็นกระบอกไฟมาเลยไม่คงอะมองไม่เห็นทางเนี่ยเห็นทางเลยที่หายไปเพราะว่าลมมันพัดมันโกยเอาฝุ่นเนี่ยมาบังถนนจนทัศนวิสัยแทบจะกลายเป็นศูนย์นะครับคุณผู้ชมแล้วดูต้นไม้ริมทางอันนี้คือแรงลมมันพัดจะล้มใส่เราเกือบจะโน้มลงมาแนบพื้นฮะก็กลัวอยู่ครับคุณผู้ชมลุ้นอยู่ว่ามอเตอร์ไซค์คันหน้าจะไปต่อได้ไหมแต่เขาสู้ชีวิตจริงนะเขาขับฝ่าพายุไปจนได้นะฮะแต่สุดท้ายหายไปเลยหายไปกลางกระแสฝุ่นที่ลมพายุเนี่ยมันพัดมานะครับหายไปเลยด้วยหายไปแล้วฮะไม่ใช่อยู่ข้างๆแล้วนะแล้วรถคันนี้ยังคิดอยู่เลยว่ามันมองไม่เห็นถนนแล้วจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่สุดท้ายไปต่อนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ศรีสะเกษครับคนเข้าไปแสดงความเห็นบอกมอเตอร์ไซค์ก็สู้ชีวิตมากหรือบางคนบอกมอเตอร์ไซค์บอกโอ้ยพี่ผมขับบ่อยเส้นทางเนี้ยไม่ต้องห่วงผมไปได้ครับอีกคนนึงเข้าไปแสดงความเห็นบอกหรือคนห้ามออกจากบ้านสังกะสีเนี่ยถ้ามันลอยมาเสร็จปุ๊บโหจบเลยนะชึบเลยนะมันพัดมาจากไหนไม่รู้เนี่ยแล้วคนออกไปขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แบบนี้อันตรายนะครับบางคนบอกถ้าฉันเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์นะขอปลิวลงทุ่งเลยขอไปตามแรงลมเลยนะครับบางคนบอกว่ามอเตอร์ไซค์นี่เขาสู้ชีวิตจริงแต่ชีวิตสู้กลับฮะไม่รู้ว่าถึงบ้านหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับเจอพายุพัดรุนแรงขนาดนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับคุณผู้ชมหากเจอพายุรุนแรงขนาดนี้อยู่ในบ้านไว้ปลอดภัยที่สุดครับใช่ครับยังอยู่กับเรื่องของพายุฮะรอบนี้พายุถล่มลมโหมกระหน่ำทำให้ป้ายหาเสียงเนี่ยมันโดนพัดปิวพัดปิวไม่เท่าไหร่ฮะพัดปิวตกข้างทางแต่ปรากฏว่าพ่อลูกคู่หนึ่งขับรถมาในบนถนนอยู่ดีไอ้ลมโหมเดียวกันน่ะพัดป้ายจากข้างล่างขึ้นมากระแทกหน้ารถข้างบนคนทั้งสองคนบนรถเกือบตายเห็นไหมคืออยู่คือเขาไม่ใช่เป็นป้ายที่ตั้งไว้อยู่แล้วนะมันล่วงไปแล้วโดนลมครั้งแรกจากนั้นมาพอรถคันเคาะร้ายมาเนี่ยมันมุดจากข้างล่างอ่ะโผล่มาเต็มหน้ารถเลยอ่ะแล้วมันเจาะมาตรงมุมเลยใช่ไหมมันเจาะเลยแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปทั้งบานมันไม่ได้ทะลุกระจกมาจากกระจกร้าวฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยพักอะไรนะเสรีรวมไทยของป้าเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรครับพ่อลูกคู่หนึ่งเนี่ยคุณเดชามาพร้อมกับลูกสาวคนหนึ่งอีก2โล2กิโลเมตรจะถึงบ้านอยู่แล้วอยู่ดีๆป้ายหาเสียงของเสรีรวมไทยพุ่งมาใส่หน้ารถเคราะห์ดีสติยังดีอยู่คือไม่หักหลบไม่หมุนไปหมุนมาถ้าหากหมุนไปหมุนมารับรองได้ว่าไม่พ่อกับลูกหรือไม่ลูกกับพ่อหรือไม่ทั้งคู่อาจจะตายก็ได้กับเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วไงอ่ะเอาคลิปนี้มาบอกไว้ใครรับผิดชอบไม่ได้มาลอยๆนะใครรับผิดชอบป้ายหาเสียงของใครป้ายหลุดและป้ายโผล่มาแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบและเป็นหน้าป้าเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศด้วยนะครับยังมีต่อเรื่องพายุกับการเมืองครับพายุถล่มเวทีของผู้ที่กำลังหาเสียงกันอยู่และเขาเป็นฝาแฝดกันนะช่วยกันหาเสียงหาไปหามาอ้าวกำลังพูดนโยบายสุดท้ายหนีตายอลหม่านชมเหตุการณ์เรามีนโยบายนะครับของพรรคภูมิใจไทยพรรคกำลังที่สามเบอร์อะไรตอบไปหันไปหันก้นหนีเลยวิ่งหนีตายกันน่ะก็อยู่ดีๆกำลังหาเสียงตอนแรกไม่มีอะไรเลยนะบรรยากาศปกติมากนี่คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแต่ว่าไม่ใช่กรุงเทพอยู่ที่พิษณุโลก2คนที่กำลังหาเสียงคือว่าที่ร้อยตรีอิทธิพลบุพพสิริอันนี้ผู้สมัครแล้วคนไหนวะเนี่ยผู้สมัครของภูมิใจไทยเขต2พิษณุโลกอีกคนนึงเป็นแฝดกันพันโทจักรีนามสกุลเดียวกันบุพพสิริอ้าวอะไรฮะดิฉันก็ว่าอยู่ทำไมเขาหน้าเหมือนกันเขาช่วยกันหาเสียงผมก็เลยไม่รู้ว่าใครว่าที่ร้อยตรีคุณดูหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะโอเคแยกกันไปหาเสียงได้เหมือนโครนนิ่งกันมาไว้งานนี้กำลังหาเสียงอยู่ดีๆปรากฏว่าลมพัดพัดถล่มลงมาแล้วมองไปมองมาโอ้โหชาวบ้านหนีตายกันโอลหม่านแต่ก่อนจะไปจากกันไม่ใช่ตายนะก่อนจะจากกันไปกลับบ้านกันบ้านใครบ้านมันตะโกนหาวิธีเบอร์อะไรเบอร์อะไร
ถามที่อื่นได้ไหมไปแล้วไปก่อนแล้วแต่งานนี้ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายนะครับเขาชู3นิ้วน่ารักเนาะเป็นไงชูแบบโอเคทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ชูแบบที่เราเคยคุ้นเคยกันทำไมไม่ได้มันจิตใจมันของแสลงมันมีเขามีเจ้าของอยู่มีเจ้าของอยู่ไปโชว์เหมือนเจ้าของเขาคนละความหมายเด็กอนุบาลเวลานับอ่ะก็หนึ่งสองสามแบบเดิม อย่าไปคิดอะไรมากกับเด็กแต่พอเป็นผู้ใหญ่มันคิดมากไงผมคิดมากนิ้วก็เลยต้องเป็นแบบนี้โอเคเยอะ